รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมหลักดันให้ความคลางแคลงสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติแผ่นดินที่ยืนอยู่นี้ก็ All New Fortuner New Legend of the Fly แล้วทำไมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากสขอนแก่นครัวไทยสู่ครัวโลกใจจงร่วมฝ่าฟันหันมาทำความเข้าใจปล่อยไว้ให้กลายเป็นความมั่งมืนสวัสดีค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่ดำเนินตามเบื้องรอยพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าพาเราย้อนรอยไปสมัยรัชกาลที่7นะคะสมัยนั้นเนี่ยกิจการวิทยุโทรทัศน์ขยายเสียงเริ่มมีบทบาทในสังคมไทยแล้วค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นยุคของกิจการวิทยุโทรเลขและวิทยุโทรศัพท์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากอีกทั้งยังได้ริเริ่มงานวิทยุในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรภาพอีกด้วยซึ่งเวลานั้นมีพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมทรงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองขนาดเล็กขึ้นภายในวังเพื่อเป็นการค้นคว้าส่วนพระองค์ต่อมาในปี2472ทางรัฐบาลไทยต้องการขยายงานด้านวิทยุกระจายเสียงเนื่องจากมีผู้สร้างเครื่องรับวิทยุมากขึ้นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงสั่งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาด2กิโลวัตต์ครึ่งขนาดคลื่น300เมตรจากบริษัทฟิลิปไรเดโอประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาอีกเครื่องหนึ่งพร้อมทั้งตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงที่โฮเทลพญาไทหรือพระราชวังพญาไทในปัจจุบันโดยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2473สถานีแห่งนี้ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีชัตรมงคลจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยถ่ายทอดเสียงตามสายเข้าสู่เครื่องส่งกระจายเสียงให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้รับฟังด้วยความปิติอย่างยิ่งการวิทยุกระจายเสียงที่ได้เริ่มจัดขึ้นและทำการทดลองตลอดมานั้นก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนและบัดนี้ได้เครื่องส่งกระจายเสียงอย่างดีเข้ามาตั้งที่สถานีวิทยุโทรเลขพญาไทเสร็จแล้วเราจึงขอถือโอกาสสั่งให้เปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์ตั้งแต่บัดนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่กิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยได้ก้าวหน้าอย่างมากอีกทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งมีการติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าวันนี้รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับเส้นทางของพระโพธิสัตว์ของหลวงพ่อพบโชคติสวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยประกั้งจังหวัดเชียงรายค่ะก็ถ้าเราอยู่แล้วเราไม่ทำดีแล้วเราจะอยู่ทำไมก็คุยกับพี่อิงอิงพี่อิงอิงก็บอกหลวงพ่อเป็นโรคแบบนี้เป็นโรคหัวใจโรคความดันอย่างนี้โรคหลอดเลือดอย่างนี้มันพร้อมที่จะตายทุกวินาทีพร้อมตายมากหลวงพ่อเคยล้มตึ้งไปเลยอะเดินเดินอยู่ล้มตึ้งไม่รู้สึกตัวไปเลยแต่มันเรารู้ว่าเราเจ็บปวดเจ็บป่วยมารที่เข้ามาหาเราคือขันธมารอย่างเงี้ยแล้วอยู่แล้วไม่ได้ทำความดีที่อยู่ทำไมหลวงพ่อก็มีปฏิทินบนห้องกุฏิหลวงพ่อก็เอาปากกาไล่ทีละวันวันนี้ฉันได้ทำความดีอะไรบ้างไล่ไปทีละวันละวันละวันและอยากทำดีมากๆให้เพื่อนมนุษย์และคนในสังคมชุมชนและคนในโลกเนี่ยมีความสุขกันทุกๆคนหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อไม่มีอนาคตอยู่แล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีที่อยู่ยังไงก็ได้แต่ทุกๆคนต้องมีเพราะทุกคนต้องมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีหลานที่จะต้องดูแลแต่หลวงพ่อไม่เปลี่ยนอะไรพร้อมที่จะเสียสละให้กับทุกๆคน
วัดห้วยปลากั้งไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมากราบสักการะและขอพรเท่านั้นหากที่นี่ยังเป็นดินแดนแห่งการให้และการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนภายใต้ความมุ่งมั่นและพลังแห่งความเมตตาของหลวงพ่อภพโชคซึ่งมองเห็นคุณค่าของคนมีความเท่าเทียมกันและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ได้อย่างแท้จริงสมกับที่หลายๆคนเรียกขานที่นี่ว่าดินแดนพระโพธิสัตว์ด้วยพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องกับภาวะการขาดทุนเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้โครงการให้และแบ่งปันของหลวงพ่อภพโชคจึงได้เริ่มขึ้นด้วยการออกตะเวนรับซื้อพืชผลทางการเกษตรและนำไปแจกจ่ายให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาและผู้คนที่ขาดแคลนอาหารกระลำปลีภพโชคผักนานาชนิดใส่ถุงหยิบยื่นให้คนละไม้คนละมือรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจและนี่คือน้ำใจของคนไทยที่ยังรักกันแม้การให้และการแบ่งปันจะห่างหายมาหลายสิบปีแต่วันนี้หลวงพ่อภพโชคสืบสานวิชาการให้และการแบ่งปันอีกครั้งด้วยการแจกผักสีมุมเมืองทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกตลอดจนแหล่งชุมชนต่างๆทำให้วันนี้ใครจะเชื่อบ้างว่าไม่กี่วันผักกว่าล้านกิโลกรัมก็ถูกลำเลียงออกช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้รวมถึงได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่สามารถขายพืชผลทางการเกษตรได้แม้ราคาผักที่ต่ำลงไปเรื่อยๆแต่หัวใจของหลวงพ่อภพโชคกลับสูงขึ้นทุกๆวันกับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กันระหว่างเกษตรกรและนักบุญอย่างหลวงพ่อภพโชคติดสว่างโสมาร่วมกันให้กำลังใจหลวงพ่อภพโชคในการที่จะทำให้ทุกๆคนนั้นรู้รักและสามัคคีและการเสียสละที่หลวงพ่อภพโชคทำเป็นตัวอย่างให้ชมเพราะหลวงพ่อทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินค่ะทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินหรอกคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐจึงต้องการคนช่วยก็ช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยแล้วพวกท่านล่ะมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสร้างสรรค์สิ่งใหม่สำรับไทยวิถีใหม่ของรสชาติดีไซน์ไทยที่ให้บรรยากาศใหม่ด้วยรอยยิ้มที่เข้าใจคุณสร้างความหมายใหม่ด้วยคุณค่าไทยสู่ทุกจุดหมายของการเดินทางการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ถ้ำอาชันตาถ้ำออโรราถ้ำเอลิเฟนตาต้องตามอิงอิงมาให้ได้นะคะ PNK Travel Design 0952042959สถาบันพระปกเกล้าพาเราไปรู้จักโทรศัพท์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโครงการพระธรรมทูตที่ไหหลำ SME Revolution คืออะไรติดตามชมกันให้ได้นะคะศุกร์ที่17มีนาคมนี้4ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมกับวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการออมให้กับคนทั้งประเทศด้วยความมั่นคงและจริงใจของธนาคารออมสินค่ะ
จากเงินทุนพระราชทาน 100,000 บาทที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่6ทรงมอบเป็นทุนประเดิมให้กับคลังออมสินในปี2456จากคลังออมสินก้าวสู่ธนาคารออมสินนับวันนี้104ปีที่ยังคงให้บริการประชาชนและเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการขยายช่องทางการให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศพร้อมยังมีบทบาทสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักการเรียนรู้การมีส่วนร่วมมุ่งเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่าพอเพียงนี้หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่พอแม้จะบางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือยแต่ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างหนึ่งในการดำเนินงานก้าวสู่ความยั่งยืนที่ธนาคารออมสินกำหนดให้สายงานกิจการสาขาของธนาคารทั่วประเทศจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมภายใต้แนวทางบวรในการมุ่งพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมให้เด็กไทยมีการศึกษาดีรวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนโอกาสนี้คุณชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินได้ร่วมกันถวายปัจจัยจำนวน2ล้านบาทให้วัดสุวรรณเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์โดยมีพระครูปรัชญ์ทวีฐานวีโรเจ้าอาวาสวัดสุวรรณเป็นผู้รับมอบณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับตอนเช้าเราผู้บริหารธนาคารออมสินนะครับก็ได้มาร่วมกันทำบุญโดยที่ธนาคารได้บริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนให้แก่วัดสุวรรณนะครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งทางวัดก็จะได้นำเงินที่ธนาคารออมสินได้บริจาคปัจจัยนี้นะครับไปสร้างเป็นสาธารณกุศลนะครับเพื่อให้สาธุชนที่มาประกอบกิจการที่วัดนะครับมาทำบุญที่วัดได้มีห้องน้ำได้ใช้นะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธนาคารเพื่อสังคมนอกจากการทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วธนาคารออมสินยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาผ่านเยาวชนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินและให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาประเภทต่างๆและในวันนี้ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวออมสินส่งเสริมกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศไทยสปอร์ต for excellence by GSB ณสนามโมโนสเตเดียมถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยส่งเสริมสนับสนุนกีฬารวม8ประเภทเพื่อเป็นการพัฒนาสู่การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยคุณชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินคุณพิทักษ์สินประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนาวาตรีสรยุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยคุณทัศชัยสันสนะทิทยากรนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอาชีพคุณนพพรวาทินประธานกรรมการบริษัทไทยไฟจำกัดซูเปอร์แมนบุญศักดิ์คนสนะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยองตวนปินโตพร้อมด้วยทีมนักมวยไทยไฟนักกีฬาฟุตบอลทีมออมสินช้างชมพูแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานจำนวนมากงานออมสินส่งเสริมกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศนะครับหรือ Thai Sport for Excellence 2017ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ธนาคารออมสินเนี่ยได้มีการส่งเสริมกีฬาไทยนะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับมืออาชีพจนถึงระดับทีมชาตินะครับวันนี้เนี่ยจึงนำมารวมกันเพื่อแถลงข่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ8ประเภทกีฬานะครับอันดับแรกข้างๆผมก็คือโปรแหวนนะครับก็ประเภทกอล์ฟนะครับเราก็ส่งเสริมนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพอย่างโปรแหวนนะครับซึ่งอยู่ในอันดับโลกเป็นหัวใจชาวไทยนะครับแล้วก็มีแบดมินตันนะครับก็มีซูเปอร์แมนก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนในฝั่งของแบดมินตันนะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันของแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพลีกนะครับซึ่งจัดโดยธนาคารออมสินนะครับ
ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อนะคะว่าโครงการออมสินส่งเสริมกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศไทยสปอร์ต for excellence by GSB กีฬาที่สนับสนุนทั้ง8ประเภทมีอะไรบ้างทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินหรอกคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐจะต้องการคนช่วยก็ช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยแล้วพวกท่านล่ะมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นตั้งแต่12มีนาคมถึง6พฤษภาคมโดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616Toyota ขับเคลื่อนความสุขอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ถ้ำอาชันตาถ้ำออโรราถ้ำเอลโลเฟนตาต้องตามอิงๆมาให้ได้นะคะ PNK Travel Design 0952042959สถาบันพระปกเกล้าพาเราไปรู้จักโทรศัพท์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโครงการพระธรรมทูตที่ไหหลำ SME Revolution คืออะไรติดตามชมกันให้ได้นะคะศุกร์ที่17มีนาคมนี้4ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมสำหรับกีฬาทั้ง8ประเภทที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนได้แก่กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินด้วยการจัดแข่งขันกีฬา3ประเภทคือฟุตบอลชายรุ่นอายุ18ปีวอลเลย์บอลหญิงอายุ18ปีบาสเกตบอลชายรุ่นอายุ18ปีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากธนาคารโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศได้ร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่เป็นนักเตะฝีมือดีเข้าสู่ทีมออมสินช้างชมพู2. สมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งธนาคารออมสินมีนโยบายดูแลผู้สูงอายุด้วยการสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยในโครงการออมสินออมสุขภาพและส่งเสริมเด็กไทยเล่นกีฬาด้วยการเปิดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการเล่นฟุตบอลในโครงการออมสินสร้างฝันปั้นเด็กไทยและห่วงใยสุขภาพ3. กีฬายิมนาสติกที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาวงการยิมนาสติกในทุกๆด้านรวมถึงการส่งนักกีฬาไทยออกสู่เวทีแข่งขันระดับโลก4. กีฬาแบดมินตันธนาคารออมสินให้การสนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันลีกเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น5. กีฬากอล์ฟให้การสนับสนุนระดับเยาวชนระดับอุดมศึกษาในการแข่งขัน University Golf Championship 2017และในระดับอาชีพพร้อมสนับสนุนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีในระดับสากล6กีฬามวยไทยไทไฟท์ที่ธนาคารออมสินมุ่งมั่นสนับสนุนศิลปะมวยไทยอันเป็นกีฬาประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไป7กีฬาปั่นจักรยานธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการปั่นจักรยานกับกิจกรรมครอบครัวขาปั่นที่ไม่เพียงเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นหากยังเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว8กีฬาบาสเกตบอลธนาคารออมสินให้การสนับสนุนสโมสรบาสเกตบอลชั้นนำของประเทศโมโนแวนพรายบาสเกตบอลคลับพร้อมทั้งสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยและนักกีฬาบาสเกตบอลจากธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินพัฒนาสู่ระดับมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นธนาคารออมสินได้มีโครงการดีๆนะคะจัดเข้ามาสนับสนุนนักกีฬาทุกหลายประเภทนะคะก็นักกีฬาทุกคนก็
ก็ดีใจค่ะที่ได้รับการสนับสนุนตรงนี้ก็เป็นเหมือนทุนทรัพย์ที่ทำให้นักกีฬาได้มีโอกาสฝึกซ้อมและไปแข่งขันได้เต็มที่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆ นะคะที่อาจจะไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนแต่ก็อยากจะให้มาร่วมกันเล่นกีฬาเยอะๆนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นอาชีพก็ได้แต่ก็การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนออกมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะก็ขอบคุณโครงการดีของธนาคารออมสินครับที่ได้จัดโครงการกิจกรรมดีให้พวกเราได้ร่วมมาทดสอบฝีเท้าหรือพัฒนาฝีมือตัวเองครับนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬาไทยในฐานะที่ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมนอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนและประชาชนของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางธนาคารออมสินยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬานับตั้งแต่เด็กเยาวชนประชาชนรวมถึงรุ่นอาวุโสด้วยการจัดเตรียมเวทีเพื่อการแสดงออกรวมถึงการฝึกฝนทักษะกีฬาอย่างถูกวิธีตลอดจนพัฒนาการเล่นสู่การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปนอกจากสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของคนไทยทั้งประเทศทุกเพศทุกวัยแล้วยังทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียงสู่ระดับโลกในอนาคตสิ่งที่จะขอฝากนะครับก็คืออยากให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆนะครับช่วยกันสนับสนุนวงการกีฬาไทยให้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติต่อไปนะครับก็คิดว่าในช่วงนี้ต่อไปเนี่ยกิจกรรมด้านกีฬาจะเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและก็สร้างรายได้ให้กับเด็กและเยาวชนขึ้นสู่ระดับมืออาชีพซึ่งเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถในหลายๆประเภทกีฬาที่สามารถขึ้นสู่ระดับมืออาชีพของโลกได้นะครับอย่างโคแวนอย่างคุณแมนนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีของกีฬามืออาชีพของคนไทยก็ขอให้มันฝึกฝนเพิ่มทักษะในเชิงกีฬาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและก็ตนเองต่อไปในอนาคตครับด้วยความมั่นคงจริงใจที่จะรับใช้ประชาชนธนาคารออมสินยืนหยัดเคียงข้างคนไทยอย่างไม่มีวันรู้จักเหนื่อยเลยค่ะถ้าหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ที่หมายเลข1115นะคะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมต้องขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพนะคะที่พาเรามาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับคนทั้งแผ่นดินร่วมกันแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์ค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.eing.com หรือที่ YouTube eing sydney กับอีกช่องทางทาง Facebook eing sydney เช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสี่แยกคลองตันที่เดียว023191793ช่วยประสานหัวใจให้กันจับมือกันเดิน